สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาทำบล็อกไปชะอำนะคะไปรถ2คันแล้วก็รถข้างหลังเดี๋ยวไปเจอกันที่ชะอำแต่ตอนนี้เดี๋ยวแวะเพชรบุรีด้วยเที่ยวไปตลอดทางใต้ตาดำมากเนื่องจากลืมทาคอนซีลเลอร์มานี่ความจริงอ่ะกระเช้ามันมีกระเช้าให้ขึ้นกระเช้าเขาจะเปิด 8:30 นะแต่นี่มาถึงตอนนี้ 7:20 ก็คงต้องเดินขึ้นเดี๋ยวไปดูกันข้างบนเรากำลังจะไปขึ้นกระเช้ากันตอนแรกบอกว่าจะเดินใช่ไหมแต่เราไม่เดินแล้วเพราะว่าเปลี่ยนใจไปขึ้นกระเช้าอีก10นาทีเขาจะเปิดหัวตะปูหน่อยขึ้นกระเช้าเด้อนี่ขึ้นกระเช้ามาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูนี่ไปถ่ายรูปแม่สีมากับน้องๆ นะจ๊ะมันจะมีหลายแถวเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูดูวิวกันมีลิงด้วยนะนี่ไงลิงลิงลิงเต็มเลยจะเปิดอ่อยมามาเพื่อมาทำระหว่างรอพิพิธภัณฑ์เปิดเดินชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวไปที่ตรงปราสาทเนี่ยที่วัดพระบรมรูปและการที่ตรงวิวไปหาต้นไม้จะไปย้อนหนักก็ได้ครับนี่เราอยู่พระที่นั่งเวชยานวิเชียรปราสาทนะคะสวยมากจะไม่ได้เดินขึ้นไปหรอกเดี๋ยวไปก่อนนะไปก่อนว่าไปนะโอ้โหเหนื่อยมากตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรอ่ะเขาหลวงเป็นถ้ำเขาหลวงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในลิงเยอะมากไม่กล้าถ่ายกลัวนี่นี่เด็กดื้อมากะเด็กดื้อ5บาทเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถ2แถวตรงนู้นเราคือรถสองแถวตรงนี้กันเอาให้อ่ะ12คนเยอะมากเนี่ยโอ้โหมาเลิกอุ้ยก็เมย์มาใครอยู่คะอีกเลยมืดว่ะมันย้อนแสงอ่ะมาโอ้โหข้างเนี่ยมันเก็บไปถึงแล้วนะถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวไปขึ้นทางขึ้นอยู่ทางโน้นแล้วมันก็ถ่ายแบบถ่ายคนเดียวต้องมีกูบ้างหน่อยๆนะขอตัดเสียงก่อนไปดูกันถึงแล้วเหนื่อยมากนี่ถ่ายไปเสือขาไม่เสือหรอก
ถ่ายรูปให้หลอมจอยถ่ายอัดอยู่นะให้จอยดูหน่อยหืมเดินชันมากเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างไปเจอกันตอนลงไปถึงข้างล่างไม่ไหวแล้วเหนื่อยถึงแล้วนี่ก็ไม่ทำแล้วคนแบบวันนี้คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่สวยมากลองดูดิบรรยากาศรอบๆสูงมากอะค่าขึ้นรถมาเสียแค่15บาทแล้วก็ไม่เสียอะไรอีกเลยนะตรงนี้เพราะว่าค่าจอดรถก็ฟรีนะคะสวยวิวดิเออมันแสงรอดอยากไปถ่ายไปยืนน้องแสงอะไรบ้างกันแล้วนะกำลังจะไปขึ้นรถแล้วก็จะไปหาข้าวกินก่อนเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วพอแค่นี้กล้องก็แบตใกล้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวเราถึงรีสอร์ทแล้วนะอันนี้คือเล่นน้ำไปแล้วแล้วเพิ่งมาอัดเพราะว่ากล้องแบตหมดนะคะที่พักของเราก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาลงไปดูกันอันนี้ของเขาช่วงเทศกาลนะเพราะว่าตอนนี้มาช่วงสงกรานต์ใช่ไหมก็ค่าที่พักมันจะราคา 4,900 บาทนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่พักให้ดูไปดูกันพักเขาจะมีห้องครัวมีห้องนอนให้2ห้องนะคะจะมีห้องใหญ่ห้องนึงแล้วก็ห้องเล็กห้องนึงนั่นแหละสระว่ายน้ำก็เขาจะมีหุ่นยางให้2อันที่เหลือเอามาเองนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอไปนอนก่อนง่วงมากก็ถือชีสรออยู่เนี่ยตอนนี้กำลังปิ้งย่างกันนะจ๊ะนี่แล้วนะทำที่นี่เพลงไว้อยู่อะไรนะเพลงอยู่หน้าให้ไปสิมองทางหัวหมักหัวเลยหน้าแบบว่านี่มากเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็ไปดูย่างหมูย่างหมูตรงนู้นหน้าตาแบบเพิ่งตื่นอ่ะเสียงอาจจะเบานะเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์มาด้วยแบบมีมาหลายห้องนะจ๊ะแต่บ้านเราอยู่หลังสุดท้ายนี่อย่างก็ร้านขายไส้กรอกควันเยอะจัดเดี๋ยวไปกินหมูกันปุ๊บวันนี้กลับบ้านแล้วจ๊ะใต้ตาจะมีแพนด้าไหนมีความไม่ได้นอนใส่ได้ใส่ได้เฮ้ยภูมิแต่แล้วช่วยกันเอาให้น้าถูกเปียกมาไม่รู้จะนะหมดแล้วแหละมาทะเลแต่ยังแบบว่าไม่ได้ไปถ่ายตรงทะเลเลยวันนี้เรากำลังจะกลับอยุธยากันแต่ก็จะแวะเที่ยวตลอดทางนะคะพยายามจะถ่ายมาให้ครบเพราะว่าแบตมันเสื่อมด้วยแบตกล้องเสื่อมอาจจะแบบถ่ายได้ไม่ค่อยครบนะโอ้แสบตามากตอนนี้แดดแรงตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนาเอ้ยตลาดเพื่อนวานนะคะยังไม่ได้ปิดประตูเลยจอดรถอยู่ก็กำลังจะเดินไปที่ทางเข้าแบกเสื้อไปนี่เลยพยายามจะไม่ใส่เสื้อสับปะรดนะเนี่ยเพราะว่ามาทะเลแล้วโหคนใส่เสื้อลายสับปะรดเยอะมากจอดรถแล้วกำลังจะเดินไปI'm
4คนด้วยกันครับแล้วก็มีไอติม